และตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ห้องอาหารเซต้าคาเฟ่นะคะชั้น8โรงแรม Holiday Inn กรุงเทพสุขุมวิท22นะคะมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะเวลาทานก็คือตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะคะมีเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์แค่3วันนะคะและราคาที่ขวัญได้มาเนี่ยก็คือ 1,150 บาทเน็ตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจองผ่านทังกี้ฮับเนี่ยมันจะมีโปรมา4จ่าย3ก็จะเหลือแค่คนละ800กว่าบาทเองส่วนรายละเอียดนะคะถ้าเกิดว่าใครจองผ่านทังกี้ฮับนะคะขวัญทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะว่าวิวที่นี่ดีนะคะเพราะว่าห้องอาหารติดกับสระว่ายน้ำเลยค่ะส่วนถ้าใครนะคะใช้วิวแชร์นะคะจากลานจอดรถเข้ามาในลิฟต์แล้วก็ถึงห้องอาหารเลยนั่นคือสะดวกนะคะขวัญเคยมาทานแล้วนะที่เนี่ยแต่ว่าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยจะอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะคะแต่ว่าเราไปลองดูกันนะว่าถ้ามันเป็น 1,150 บาทรายอาหารมันจะเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะคั่วกลิ้งหมูแกงไตปลาต้มใส่บัวเกี๊ยวทอดไส้กรอกหรือไก่อบพิซซ่าเปปเปอโรนีผักย่างสปาเกตตี้กุ้งพริกแห้งซุปดอกกะหล่ำต้มยำกุ้งผัดไทยกุ้งสดมันอบไก่อบกับครีมซอสปูผัดผงกะหรี่หมูผัดพริกแกงข้าวผัดและตรงท้ายสุดนะคะก็จะเป็นมุมของอาหารญี่ปุ่นค่ะมุมซาชิมิมิโซะซุปมุมบาร์บีคิวนะคะก็จะมีเนื้อหมูไก่แล้วก็กุ้งค่ะซีฟู้ดออนไอซ์นะคะก็จะมีกุ้งหอยนางรมปูและก็หอยหวานค่ะตรงนี้ก็จะมีหอมแดงนะคะมีเลมอนแล้วก็มีพริกเผาแล้วก็มีเรดไวน์วินิก้าค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามี2สีนะคะมีแดงแล้วก็เขียวสลัดบาร์ค่ะขนมปังกรอบเบคอนแล้วก็พาเมซานชีสค่ะโคคัทค่ะสลัดมันฝรั่งสลัดทูน่าค่ะยำวุ้นเส้นลาบหมูน้ำพริกปลาย่างและผักต้มส้มตำผลไม้มีแก้วมังกรแตงโมและแคนตาลูปค่ะมุมขนมปังค่ะบัวลอยมุมเค้กค่ะชีสเค้กลามิงตันเค้กช็อกโกแลตมูสบราวนี่ชาเขียวฟองดูเรดเวลเวทแจมโลเค้กช็อกโกแลตไอศกรีมที่นี่นะคะเป็นของเอเต้มาซีฟู้ดออนไอซ์นะคะนี่คือขนาดของกุ้งนะจอนจะชิมน้ำจิ้มมี2สีสีเขียวกับสีแดงเอาสีอะไรเอาสีเขียวก่อนแล้วกันนะน้ำจิ้มจะเปรี้ยวเค็มสีเขียวนะจับมากแต่กุ้งสดเนาะกุ้งสดโอเคเลยอันนี้เป็นหอยหวานนะคะหอยหวานนี่ขอจิ้มเป็นสีแดงอ
หอยหนุบหอยโอเคนะสดอันนี้เป็นปูใหญ่ๆเลยแต่เมื่อกี้น้ำจิ้มสีแดงยังชิมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสงสัยต้องจิ้มกับกุ้งอีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่าอาจจะจิ้มกับปูก็ได้นะจิ้มสีแดงนะสีแดงนี่ออกจะมีความหวานเพิ่มขึ้นมานิดนึงคล้ายๆกันเขียวแดงปูก็สดในระดับหนึ่งนี่ค่ะในระดับนี้ขวัญว่าใช้ได้แล้วตัวใหญ่มากด้วยหอยหอยนางรมบีบเลมอนนะคะสดนี่ว่าพยายามจะงดของสดแล้วนะหวานขอจิ้มสีแดงนะกรีกรอบดุบดุบโซนบาร์บีคิวนะคะขวัญเอามาเป็นเนื้อกับกุ้งนะในขวัญชิมเนื้อก็ราดซอสเกรวี่มาถ้าให้เขากริลใหม่ๆนี่จะอร่อยมากเลยนะแต่ว่าเนื้อไม่เหนียวค่ะก็มีความต้องเคี้ยวๆหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเหนียวโอเคกุ้งเผาคือไซส์นี้นะคะก็ใหญ่ในระดับหนึ่งนะจิ้มที่นี่ชอบจริงโอเคนะใช้ได้ไปตักอีกมันอยู่โซนบาร์บีคิวนะคะกุ้งเผาใกล้ๆกับมุมอาหารญี่ปุ่นไปตักเพิ่มเอาอีกแซลมอนซาชิมินะคะเต็มปากเต็มคำมากโอเคนะปกตินี่หน้าเปปเปอโรนี่นะคะพี่แป้งจะหนาๆหน่อยขอชิมลาบหมูดูบ้างนะคะลาบหมูอร่อยมีผักแก้มไหมอ่ะหมูลาบหมูแซ่บได้เลยอันนี้ได้อันนี้เป็นหมูผัดพริกแกงนะคะหมูนุ่มหอมเครื่องแกงแสดงว่าที่นี่ทำอาหารไทยอร่อยมาลองส้มตำดูบ้างนะคะกรอบใช่ไหมส้มตำอร่อยค่ะแซ่บมันเหมือนส้มตำไทยนะแต่มันเป็นรสชาติเหมือนส้มตำปูประมาณนั้นไม่ใช่เป็นตำไทยที่แบบว่าโขกถั่วแล้วหวานๆอย่างนั้นอ่ะน้ำพริกนะจ๊ะน้ำพริกออกหวานหอมไปย่างนี่นะถ้ามีมะม่วงนี่มาจิ้มนี่อร่อยเลยแต่รสชาติดีเนาะผักต้มก็บรอกโคลีน้ำพริกอร่อยข้าวผัดเขาว่ามันดูน่ากินแหละพูดไม่ถูกมันดูน่ากินหอมด้วยทำไมข้าวเบาๆข้าวเหมือนไรน้ำหนักเข้าใจปะ ข้าวเบามากรสชาติโอเคกลางๆที่อยากกินน่ะตักมาเพื่อจะอยากกินสายบัวแกงสายบัวเขาเรียกอะไรสายบัวกะทิแกงสายบัวประมาณนี้นะคะที่มันเป็นปลาทูอ่ะมันก็หากินยากอยู่นะไม่เคยเห็นในโรงแรมที่ไหนเขาทำเนาะอร่อยใช่ที่ทำอาหารไทยอร่อยคิดถึงคุณยายรสชาติดีมากผัดไทยกุ้งสดนะจ๊ะอร่อยฝรั่งน่าจะชอบกินง่ายหวานนิดเปรี้ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยให้กุ้งเยอะดีด้วยเกี๊ยวทอดนะจ๊ะยังกรอบอยู่อ่ะไหนบอกเป็นไส้กรอกไงหรือว่าเราอ่านป้ายผิดเป็นหมูสับแหละแต่เป็นแบบแปะๆอยู่หน่อยๆกรอบชิมปูผัดผงกะหรี่บ้างนะคะอร่อยเนาะพี่ปูเขาชิ้นใหญ่นะเต็มปากเต็มคำดีเป็นผัดผงกะหรี่ที่หอมอร่อย
ได้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 อันนี้ได้เนื้อเขาไม่ยุ่ยดีนะโอเคอ่ะผัดอร่อยดีอันนี้เป็นสลัดทูน่านะคะนวลนวลดีนะอร่อยไอศครีมเนี่ยเขามี4รสนะคะแต่ว่าตู้นี้เขาเขียนว่าของเอเต้นะแล้วก็เขาไม่ติดรสชาติกันนั้นก็ชมพูน่าจะเดาได้ว่าเป็นสตรอเบอรี่นะจ๊ะนี่ถ้าเกิดเอาช็อกโกแลตฟองดูมาราดหน่อยนี่น่าจะนวล นะอ่ะอันนี้สีเหลืองอะไรก็ไม่รู้เดาว่าน่าจะเป็นประมาณแพชชั่นฟู้ดอันนี้อร่อยอันนี้ประมาณเปรี้ยวอันนี้ดีนี่ดีเอาช็อกโกแลตมาราดดีกว่าเครื่องดื่มก็มีชากาแฟแล้วก็น้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำอัดลมก็เป็นตู้กดเลยซ่าน้ำแข็งที่นี่ไม่อั้นอย่างเยอะชอบอันนี้เป็นฟองดูผลไม้เขาก็เสียบไม้ให้เลยน่ารักเป็นเหมือนลูกชิ้นเลยชอบขวัญขอมาสรุปจบให้บนโต๊ะนี่เลยนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะเวลาทานที่นี่คือ6โมงเย็นเนาะจนถึง4ทุ่มนะคะก็คือนั่งได้ยาวๆเลยนะอาหารที่เนี่ยที่อร่อยเลยนะมันก็คืออาหารไทยแล้วก็ซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดนี่คือน้ำจ้งน้ำจิ้มอะไรกับอาหารทะเลเขาก็โอเคนะไม่ว่าจะเป็นออนไอซ์หรือว่ากุ้งเผานะคะก็โอเคแล้วก็ถ้าเป็นอาหารไทยอร่อยมากชอบอาหารไทยที่นี่นะคะดีเยี่ยมถ้าใครใช้วีแชร์ที่นี่ก็คือสะดวกนะคะแล้วใครที่เดินทางด้วย BTS หรือ MRT ก็สะดวกเหมือนกันถ้า BTS ก็คือสถานีอโศกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น MRT ก็สถานีสุขุมวิทนะจ๊ะก็มาลองดูใช้ได้ที่นี่ก็แนะนำว่าถ้าใครมากับมีเพื่อนเยอะๆมา4ใจ3หัวเรา800กว่าบาทแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์นะคะคิดว่าก็โอเคนะมาสังสรรค์กันนะจ๊ะกับกลุ่มเพื่อนๆนะก็วันนี้ไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย